ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องดาว26นะคะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2561นะคะแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันได้กับ Facebook ไลค์กันสดๆตอนนี้ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand LINE @Inside Thailand ก็เป็นช่องทางที่เราสื่อสารกันได้ค่ะเทปม้วนเดิม พยายามจะทักทายให้ครบไงเรามีทั้ง Facebook Live นะคะมีทั้งทาง LINE มีทั้งคุณผู้ฟังทางวิทยุดูทีวีก็มีเรามีทั้ง4 Channel 4ช่องทางครับครับเกิดอาการแผ่นเสียงตกร่องบ้างมั้ยฮะมีบ้างเป็นธรรมดาแผ่นเสียงมันก่อนนิดนึงเกิดอาการสะดุดเบลออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเป็นปกติคนเราสะดุดกันได้บ้างหัวรอหัวใคร่กันไปต่อไปนี้นาทีเศร้าหมองค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวพัฒโนค่ะคุณไพพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตั้งแต่เมื่อวานนะครับใช่ค่ะสื่อข่าวส่งความให้พี่เพื่อนน้องได้รับทราบว่าคุณสวัยพัฒโนซึ่งเป็นพ่อของคุณไพรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเสียชีวิตเมื่อตอนตีหนึ่งของเมื่อวาน8พฤศจิกายนใช่แล้วค่ะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะอายุก็85ปีค่ะก็กำหนดนะคะจะมีพิธีรดน้ำศพนะคะที่วัดโคกหนาวอำเภอหาดใหญ่นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับมสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่สงขลานะคะในเวลา16นาฬิกาค่ะครับเอาละครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะคุณสวัยพัฒโนก็ถึงแก่กรรมนะครับใช่ค่ะคราวนี้กลับมาเรื่องตีลันฟันแทงหรือเปล่าตีลันฟันแทงสักนิดนึงแต่มาดูสีสันดีกว่าก่อนถึงช็อตของการตีลันฟันแทงทางการเมืองมาดูสีสันมาดูดราม่าการเมืองสักนิดนึงเช้าวันนี้ภูมิใจเสนอ4ดราม่าทางการเมืองดราม่าที่1ค่ะดราม่าที่1ลุงตู่ของคุณแมวสาวค่ะทำไมคะมีปัญหาอะไรเหรอคะโชว์เฮลที่ออก IG ก็ดีออกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องนิดนึงได้เป็นการต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนได้เฮลตี้ด้วยไงแม่ไม่ดีเหรอแม่เห็นไหมอย่าชงมาเดี๋ยวก็มีคนวิจารณ์อีกแม่เฉลียคุณแมวสาวเอาเรื่องของเรื่องแอดมินของลุงตู่ค่ะผมคิดว่าเป็นไอเดียกระฉูดของแอดมินไม่คิดว่าลุงตู่เองให้โพสไปเลยไม่แน่ใจอาจจะเป็นแอดมินหรืออาจจะเป็นไอเดียของสไตลิสต์เดี๋ยวนี้พวกเราผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทำไมคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศในโลกใบนี้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้พวกเราผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาจะมีสไตลิสต์ประจำตัวเหรอคะหมายถึงนักสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองประจำตัวจะเป็นผู้ที่มีศิลปศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างภาพลักษณ์บุคคลสาธารณะบุคคลทางการเมืองควรจะโพสอะไรสื่อสารประเด็นอะไรแต่งตัวอย่างไรไปกินข้าวที่ไหนไปกินข้าวท่าไหนตักช้อนซ้ายตักช้อนขวาจะถ่ายรูปจะต้องแอคชั่นแบบไหนควรจะใครอยู่ซ้ายอยู่ขวางั้นป่ะมันเยอะไปแล้วเยอะไปไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเอาเป็นว่าใน IG ของนายกลุงตู่ค่ะประยุทธ์ Official ค่ะได้โพสต์ภาพของนายกลุงตู่กำลังขี่จักรยานแถวแถวสกายเลนสกายเลนก็คือสนามปั่นจักรยานที่อยู่รอบๆสนามบินสุวรรณภูมิใช่ค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกต้องค่ะไปดูภาพเลยไหมฮะสกายเลนสนามปั่นจักรยานสุวรรณภูมิโอ้โหชุดเชิดครบมากเห็นไหมชุดครบจริงๆชุดครบจริงค่ะชุดครบจริงๆแล้วมีข้อความสั้นๆนะบอกว่าผมแวะมาออกกำลังหลังเลิกงานอากาศดีเย็นนี้ใครมาขี่จักรยานแถวนี้แวะมาทักทายกันได้นะครับแฮชแท็กตู่เฮลตี้ก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นแต่แฮชแท็กตู่ดิจิทัลใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนมาเที่ยวนี้มาเที่ยวนี้เจอแฮชแท็กตู่เฮลตี้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะมีตู่จุดเดือนหน้าคงมีอีกหลายตู่ทีเดียวใช่แล้วนะครับนะครับก็น่ารักดีไม่ว่ากันใช่แล้วค่ะโชว์เฮลที่ออก IG ก็นี่ไงเป็นต้นแบบให้กับผู้คนอยากจะไปปั่นจักรยานบ้างผมพยายามที่จะอ่านใจแอดมินผมพยายามที่จะอ่านทางของสไตลิสต์นะครับเขาคงต้องการจะปรับภาพลักษณ์ของลุงตู่ต้องการที่จะให้สังคมได้เห็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตในความเป็นประยุทธ์
นี่หลังเลิกงานเนี่ยชีวิตส่วนตัวก็เป็นแบบนี้ที่จะให้สังคมได้จับต้องอีกด้านหนึ่งของชีวิตลุงตู่ใช่เข้าถึงสัมผัสได้ถูกต้องเป็นผู้ชายอบอุ่นใช่ไม่ใช่เห็นแต่ท่าตอนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนั้นต้องการจะทำให้สังคมได้ตระหนักว่าในความเป็นลุงตู่นั้นเป็นก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นหนุ่มใหญ่คำว่าหนุ่มใหญ่มันมีความมั่นคงมีความเฟิร์มมีความอบอุ่นนะเป็นหนุ่มใหญ่ปากร้ายแต่ใจดีปากร้ายแต่ใจดีตัวตนแท้ๆของลุงตู่เป็นอย่างนี้เคยเห็นกันบ้างไหมจับต้องกันบ้างไหมนี่ไงอย่าไปบันทึกแค่ภาพตอนกาดเกลี้ยวที่ทำเนียบเวลาเจอนักข่าวตอนหลังก็ลดแล้วล่ะนะนี่ก็มุมน่ารักน่ารักนะมาออกกำลังกายหลังเลิกงานด้วยนะดราม่าการเมืองอ่ะโอเคแต่คราวนี้ไปกันอีกคนหนึ่งดราม่าโชว์วายขวดละ 42,700 บาทเคยชิมไหมวายราคาขนาดนี้ประธานโทษชิมไหมชิมทีหมดตัวไม่ไหวประธานโทษทำไมคะหรือเคยชิมขวดละแสนประธานโทษหมาแก่เคยแต่เอาน้ำรูปท้องนึกว่าวายขวดละ300มาพูดถึงวายขวดละ42,700กับผมพูดได้อย่างไรโอเคคุณพูดผิดคนแล้วคุณพูดกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตอันทรหดอดทนยิ่งกว่าทอทหารอดทนเคยแต่เอาน้ำรูปท้องวายขวดละเป็นหมื่นน่ะไม่เคยตกถึงท้องเดี๋ยวซื้อวายขวดละ300ให้นะเอาไปเริ่มกันที่Facebook ของหนูยิ้มหนูยิ้มจำหนูยิ้มได้ไหมหนูยิ้มจำได้ค่ะวิสาระดีเตชะธีรวัฒน์นะคะอดีตส.ส.เชียงรายใช่แล้วอดีตส.ส.คนสวยนะครับนะครับเธอหนูยิ้มเธอก็โพสต์ภาพที่เธอไปพบปะกับคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ใช่ที่ประเทศไหนผมไม่แน่ใจที่ประเทศไหนผมไม่แน่ใจสาระไม่ใช่ประเทศไหนสาระอยู่ตรงที่มีคนวิ่งเข้าหาคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักตลอดเวลาในช่วงนี้ใช่แล้วหนูยิ้มก็เป็นอีกคนที่ไปพบบุคคลทั้งสองถ่ายภาพมาเป็นที่ระลึกแล้วโพสต์ใน Facebook ของตัวเองพร้อมกับบรรยายว่ามื้อค่ำค่ะมื้อค่ำสุดพิเศษกับบุคคลสำคัญทั้งสองได้ความรู้และประสบการณ์มากมายpast present and future เชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงมีใครอยากฝากความคิดถึงบ้างไหมแล้วก็มีรูปดอกกุหลาบต่อท้ายนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นถามว่าหนูยิ้มมีโอกาสได้เจอเจ้านายแล้วก็ปลื้มปริ่มเป็นที่ยิ่งถ่ายภาพมาโพสต์แล้วก็สรรเสริญเยินยอเจ้านายโอเคผมก็เข้าใจแต่ว่าในยะทางการเมืองมันแฝงอยู่กับภาพนี้ที่ปรากฏอยู่ในเฟซของหนูยิ้มนั่นก็คือขณะนี้สองอดีตนายกปักหลักรับการเข้าพบของบรรดาลูกพรรคลูกพักไหนผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะลูกพักลูกพักอ่ะลูกพักเดี๋ยวงงเดี๋ยวไล่เรียงแล้วเดี๋ยวผิดพักเข้าไปเอาเป็นลูกพักแล้วกันอ่ะโอเคเพราะมันชักมีหลายพักใช่ไหมมันชักมีหลายพักเดี๋ยวจะงงว่ามันชักมีหลายพักใช่ไหมไม่ใช่แล้วนะไม่ได้อยู่พักนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะลูกพักหลังจากนั้น Facebook ที่ใช้ชื่อว่ากรุงเทพกรุงเทพเป็นที่รู้กันนะค่ะ Facebook กรุงเทพกรุงเทพมักจะนำเสนอความเป็นไปของ2อดีตนายกอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะทั้งคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ทำหน้าที่ในการรักษากระแสผมคิดของผมเอาเองแอดมินเขาอาจจะโกรธผมเขาอาจจะบอกไม่ได้ทำแบบนั้นรักษากระแสเป็นเนืองนิดอดีตนายกทั้งสองคนก็หยิบฉวยเอา Facebook ของหนูยิ้มมาโพสต์ซ้ำพร้อมกับข้อความว่าพร้อมกับข้อความว่าตอนนี้มีคนจิบไวน์ฝรั่งเศสขวดละ 42,700 บาทกับไวน์อิตาเลียนขวดละ 8,300 บาทเผื่อด้วยนะครับแล้วก็มีแก้วไวน์ขึ้นมาด้วยทานเผื่อดื่มเผื่อด้วยผมก็ไม่ทราบสิครับว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างเจ้านายลูกน้องหรือมันมีนัยยะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ว่ากำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างแฮชแท็กตู่เฮลตี้กับตอนนี้มีคนจิบไวน์ฝรั่งเศสขวดละ 42,700 บาทโอเครับทราบกันตามนี้ก็แล้วกันเราจะเบรกสั้นๆนิดหนึ่งกลับมาเราจะว่ากันด้วยเรื่องชินวัตรอีกหนึ่งคนชินวัตรอีกหนึ่งคนแต่จะเป็นวันนี้วันนี้ผู้ชายคนนั้นเขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เชื่อว่าจะกลายเป็นข่าวนั้นหนึ่งพรุ่งนี้เช้าค่ะสักครู่เดียวเป็นใครอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามพักสักครู่ค่ะThank you.
ทยไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับพูดถึงชินวัตรอีกหนึ่งคนคนนั้นก็คือพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรบิ๊กตุ้ยบิ๊กตุ้ยเงียบไปนานนะเงียบไปไหนมาอดีตผู้บัญชาการทหารบกอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะว่าสสวาสนาได้ขึ้นถึงพลเอกวาสนาได้ขึ้นถึงผบ.เหล่าทัพก็ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรนี่แหละแต่บังเอิญมาเอิญในทางการเมืองดูเหมือนเป็นชินวัตรคนที่ค่อนข้างจะมีระยะห่างจากตัวคุณทักษิณตามสมควรนะค่ะรู้สึกเอาอย่างนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อชินวัตรสักอย่างทุกย่างก้าวย่อมเป็นข่าวย่อมถูกโฟกัสย่อมถูกถอดรหัสวันนี้จะมีข่าวใหญ่กับผู้ชายคนนี้จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้ชี้เป้าให้สังคมช่วยกันเกาะติดค่ะชี้เป้าว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งตั้งมาสักพักแล้วล่ะใช่ได้ไม่ใช่เพิ่งตั้งไม่ใช่เพิ่งตั้งนะค่ะพรรคนั้นมีชื่อว่าพลังปวงชนไทยพลังปวงชนไทยพรรคนี้หน้าฉากเราจะได้เห็นชื่อคนเสื้อแดงคนหนึ่งนั่งทับในตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั่นก็คือคุณนิคมบุญวิเศษใช่คุณนิคมบุญวิเศษทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของคนเสื้อแดงในนามของนปช.แต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งชีวิตที่จริงๆของนิคมบุญวิเศษก็เป็นนักธุรกิจมีบริษัทมีทีวีดิโอทีมที่เป็นของตัวเองใช่แล้วอันนั้นมีสินค้าในสไตล์ขายตรงของตัวเองประเภทสมุนไพรทั้งหลายชื่อบริษัทบุญวิเศษเฮิร์บอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะหน้าฉากเราจะได้เห็นนิคมบุญวิเศษแต่หลังฉากเราเห็นชื่อที่ปรึกษาใหญ่พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรใช่แล้วเป็นที่ปรึกษาทีนี้พูดกันมาตั้งนานครั้งนั้นเราชี้เป้าว่าคอยดูนะจะมีการเปิดตัวพรรคพลังปวงชนไทยและวันที่เปิดตัวใหญ่อย่างเป็นทางการจะมีชื่อบิ๊กตุ้ยในตำแหน่งอะไรสักตำแหน่งหนึ่งที่มีนัยยะอย่างสำคัญค่ะถ้าไม่เปิดตัวในฐานะหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยก็จะเปิดตัวในฐานะปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพลังปวงชนไทยหรือไม่แน่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในบัญชีนายกของพรรคพลังปวงชนไทยใช่แล้วแต่เมื่อนามสกุลชินวัตรสักอย่างอย่างไรก็เป็นข่าวแน่นอนค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ประมาณสัก10โมงนิดๆเนี่ยเขาจะไปยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยบังเอิญเนี่ยอุปสรรคทางการเมืองอย่างเดียวก็คือบิ๊กตุ้ยยังคาสถานะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ดังนั้นสายๆวันนี้จะไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วเที่ยงๆวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ใช่แล้วประกาศเป็นเบอร์หนึ่งในบัญชีนายกของพรรคพลังปวงชนไทยแต่จะควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยหรือไม่ตอนเที่ยงละกันเที่ยงไปไล่เรียงไปถามกันให้เปิดใจกันให้เต็มที่ตอนนี้รู้มาแค่นี้ไปแอบได้ยินมาเท่านี้ก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแถลงที่ไหนยังไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมว่านักข่าวสายการเมืองเขาคงเดี๋ยวใครอยากจะแจ้งก็บอกมาหาพิกัดทันนะฮะส่งมาเดี๋ยวมีเวลาบอกทันจะบอกละกันว่าแถลงที่ไหนอย่างไรแถวๆนนทบุรีหรืออะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจแถวนนทบุรีแหละเออไม่แน่ใจพอเขาประชุมกันแถวๆนั้นแหละมีคนแอบไปเห็นมาแล้วโรงแรมริชมอนด์ป่ะไม่รู้แถวๆนั้นอย่าไปโฟกัสชัดขนาดนั้นคนพลังปวงชนไทยถ้าสแกนรายการอยู่มอนิเตอร์รายการอยู่แจ้งเข้ามาก็ได้จะได้ประกาศให้บรรดานักข่าวแห่แหนกันไปทำข่าวเยอะๆเออว่าจะแถลงข่าวที่ไหนเที่ยงวันนี้เสริมส่งจัดไปจัดไปเดี๋ยวเราขอช่วงท้ายตอนนี้นิดนึงนะคะมีกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกกันวันพรุ่งนี้10พฤศจิกายนนะคะเรามีนัดกันนะคะที่สยามพารากอนนะคะโรงหนัง IMAX สยามพารากอนชั้น5ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเปิดเวทีให้กับทุกคนนะคะว่าอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรเรามีการจัดกิจกรรมเชิญ6บุคคลที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะมานำเสนอชุดความคิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันพรุ่งนี้นะคะณขณะนี้ได้รับการยืนยันมาแล้วอย่างน้อย9พรรคการเมืองที่จะส่งตัวแทนนักการเมืองรุ่นใหม่บ้างอาจจะเป็นหน้าเก่าแต่ว่ามือใหม่ทางการเมืองบ้างนะคะในการที่จะมาร่วมพูดคุยในเวทีวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมีขออนุญาตแจกนิดนึงมีกิจกรรมร่วมกันแต่มี2ส่วนส่วนที่เป็นทาง Facebook นะคะเจาะลึกทั่วไทยกับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเราจะให้มีการทำกิจกรรมกับเราผ่านทาง LINE @insidethailand เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตแจกอีก5ใบสำหรับทาง Facebook เจาะลึกทั่วไทยกิจกรรมเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะประทานโทษครับ5ใบหรือ5คนฮะ5คนค่ะคนละ2ใบ
5คนคนละ2ที่นั่งนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราในวันพรุ่งนี้ที่พารากอนชั้น5นะคะก็คือง่ายๆค่ะอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรนะคะติดแฮชแท็กนะคะใต้ Facebook เจาะลึกทั่วไทยที่กำลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดสถานะเป็น Public ด้วยนะคะเราก็จะแจกให้นะคะก็ขออนุญาตส่งเข้ามาก่อนเที่ยงตรงวันนี้เราเปิดให้ถึงเที่ยงตรงวันนี้แล้วเดี๋ยวท่านใดที่ได้รับบัตรที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีทีมงานของเราแจ้งยืนยันไปแล้วนะคะแต่ละบุคคลนะคะส่วนทาง LINE @insidethailand นะคะอีก5ท่านนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางวิทยุหรือทางไหนก็ตามเราเปิดกว้างเหมือนกันก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะคะ Hashtag อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรแล้วก็นำเสนอความเห็นของท่านว่าอยากเห็นอะไรดีอยากให้แก้ปัญหาอะไรอย่างไรทุกๆข้อมูลเราจะเอามารวบรวมนะคะระดมนะคะในการนำไปใช้ในวันเสาร์นี้ด้วยนะคะว่าใครอยากเห็นเมืองไทยดีอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นร่วมกิจกรรมกันได้นะคะถึงเที่ยงตรงวันนี้ค่ะรับทราบกันตามนี้ก็แล้วกันทั้งสองช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางไลน์เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผู้หญิงคนนี้สุดยอดทำอะไรคะเมื่อวานไปต่อรองกับคนจัดงานสุดฤทธิ์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวงงอยากขายหมดกันจำนวนหนึ่งเอาไว้สำหรับอภินันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างแฟนรายการประมาณนั้นสปอนเซอร์มีแล้วใช่ไหมงั้นเราขอส่วนหนึ่งมาให้แฟนรายการของเราบ้างนะคะจะได้มีโอกาสได้ไปด้วยเพราะบางคนเขาก็ยังไม่แน่ใจจะไปไม่ไปแต่วันนี้อาจจะตัดสินใจได้แล้วเรามาแจกใกล้ๆเพราะว่าเราเชื่อว่าคอนเฟิร์มเราวันนี้วันพรุ่งนี้เราคงได้เจอกันแน่ๆโอเคย้ำอีกครั้งกันนะฮะวันพรุ่งนี้ก็ไปกันตั้งแต่ตอนสักเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงประมาณนั้นนะครับก็มีกิจกรรมหน้างานก็จะมีกิจกรรมหน้างานและมีของว่างหน้างานด้วยประมาณนั้นแล้วก็ย้ำนะครับว่าตัวแทนพรรคการเมืองจะไปกันเยอะมากเราเน้นกับแต่ละพรรคว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ของพรรคอยากให้พวกเลือดใหม่พวกยังบัตรนิวบัตรของพรรคมาเปิดหน้าเปิดตาในงานนี้ค่ะบรรดาที่แก่ๆแล้วเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่รู้ว่าจะพูดอะไรเฉยๆอยากได้เลือดใหม่ของแต่ละพรรคใช่ค่ะปรากฏว่าอนาคตใหม่บอกว่าหัวหน้าพรรคเอกธนาธรมีก็รุ่นใหม่ใหม่ไหมขอมาด้วยค่ะไอติมประชาธิปัตย์คุณไอติมก็จะมาประมาณนั้นก็แล้วกันเอาประมาณนั้นก็แล้วกันช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราพูดถึงลุงสวัยพัฒโนถึงแก่กรรมตั้งศพที่แถวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มรดน้ำศพตั้งแต่4โมงเย็นวันนี้ต่อด้วยเรื่องของลุงตู่โชว์ตู่เฮลตี้ขณะเดียวกันเราก็ตามด้วยลุงแมวโชว์วายขวดละ 400,000 กว่าไอ้42,700ค่ะไม่ถึงแสน40,000กว่า40,000 กว่าแล้วก็ตามด้วยลุงตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เที่ยงวันนี้เปิดตัวชิงนายกประกาศเป็นแคนดิเดตนายกเท่ากับเป็นการทั้งเปิดตัวทางการเมืองสำหรับตัวเองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกและเท่ากับเป็นการเปิดตัวอีกครั้งอย่างอลังการงานสร้างของพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพลังปวงชนไทยค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่าประกาศจะชิงนายกผมถือเป็นน้ำจิ้มจะต้องประกาศโตๆไว้ก่อนประกาศคำโตๆอย่างนี้ไว้ทั้งนั้นถึงเวลามันก็ต้องจัดสรรปันส่วนพักไหนลงตรงไหนพักไหนจะหลีกให้ใครใครจะเอาเขตใครจะเอาปาร์ตี้ลิสต์เพราะมันจะได้มีคนเดียวที่เป็นนายกไงไม่ใช่ทุกพักที่ได้เป็นถูกไหมเอาโอเคว่ากันไปมันจะแบ่งบทกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้เขาแบ่งกันเองเพื่อทำเพื่อไทยเพื่อชาติไทยรักษาชาติพลังปวงชนชาวไทยพลังปวงชนชาวไทยประชาชาติประชาชาติเขามีโซนชัดเจนเสรีรวมไทยเสรีรวมไทยก็มีโซนภาคเหนือชัดเจนอนาคตใหม่จะเอากับเขาด้วยไหมจะตามแห่ทักษิณด้วยไหมเดี๋ยวไม่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอหน้าเอกธนาธรมางานมากิจกรรมของสปริงนิวส์จะถามตรงๆเอาไงเอาไงจะเอาเขาด้วยไหมโอเคต่อแล้วต่อด้วยนี่เลยต่อด้วยอีกหนึ่งลุงฮะลุงกำนันลุงกำนันค่ะเมื่อวานวันที่8พฤศจิกาไปอยู่แถวๆฉะเชิงเทราเป็นวันที่14ของการลงพื้นที่เดินคารวะแผ่นดินค่ะเมื่อวานไปปักหลักที่ไหนครับตลาดบ่อบัวค่ะอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
นาทีที่เหยียบตลาดบ่อบัวซึ่งคนก็เยอะนะคนเยอะแน่นอนตลาดปรากฏว่าพูดแบบแฟร์ๆนะพูดแบบแฟร์ๆยังไงคะปรากฏว่ามีทั้งก้อนอิฐและดอกไม้มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็เรียกลุงกำนันให้ช่วยซื้อของหน่อยอันนั้นก็ธรรมดาอยากขายของแฟนคลับก็มีแฟนคลับก็มีขอถ่ายรูปเซลฟี่ก็มีเขาก็ถลากันเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยขอเซลฟี่ด้วยบางคนมีการสวมกอดให้กำลังใจอะไรต่อมีอะไรแต่แน่นอนที่สุดก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนตะโกนตามหลังไม่พึงใจไม่พึงใจตะโกนอย่างไรไปชมคลิปเชิญค่ะนี่คือเสียงของการเดินทางคารวะแผ่นดินการเดินทางคารวะประชาชนการเดินทางมาบอกกล่าวมาสิทธิ์การร่วมกันมาบริการประเทศไทยที่น้องรักสวัสดีครับข้าวไม่ข้าวที่อยู่ยามเป็นธรรมะเฉยของประชาชนเป็นพรรคการเมืองของโอเคย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เป็นกลางใช่ค่ะตอนแรกก็มีส่วนก่อนจริงจริงจริงเราก็ไม่เป็นกลางหรอกแต่ว่าเรามีความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมเราจึงต้องพูดให้หมดเปลือกขณะที่ลุงกำนันและคณะเหยียบตลาดบางบัวบ่อบัวบ่อบัวฉะเชิงเทราก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกให้ซื้อของแฟนคลับที่เข้ามาสวมกอดขอเซลฟี่และพ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มที่ตะโกนไล่กลับบ้านไปเถอะไปบวชเถอะกลับไปบวชเถอะกลับไปไอ้พวกที่ทำให้ไม่มีจะกินออกไปซะนี่ไงก็มีทั้งสองกลุ่มมีทั้งได้ทั้งก้อนอิฐแล้วก็ได้ทั้งดอกไม้อันนี้แฟร์ๆนะคะมันไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะสำหรับข่าวนี้ต้องยืนยันชัดเจนดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมเราต้องเล่าข่าวให้ครบประเด็นใช่ค่ะภาพอาจจะเห็นไม่ชัดนะจริงมีภาพบางซีนที่เห็นสวนกอดแต่อาจจะมืดๆไปสักนิดนึงแต่ตอนแบบตะโกนด่าอาจจะชัดไปหน่อยตะโกนด่ามันดังมันดังมันชัดไปหน่อยมันทุกอารมณ์มันชัดไปหน่อยภาพมันเลยชัดไปหน่อยตอนกอดมันไม่มีเสียงกันก็แบบกอดกันเห็นไหมก็แบบก็มี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 แฟร์แฟร์ก็มีทูวีแฟร์กับลุงกำนันด้วยทีนี้เมื่อวานเป็นวันที่14นะใช่ค่ะเดินคาราวะแผ่นดินอยู่ที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเพราะว่ามีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบประมาณสัก20 กว่านายใช่คอยสังเกตการทหารด้วยทหารด้วยใช่ทหารตำรวจรวมกัน20 กว่านายนอกเครื่องแบบตามสังเกตการใช่เพราะเขารู้ว่ามันจะมีกลุ่มที่ชอบแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต้องดูไว้เผื่อมันจะมีอะไรบานปลายไม่อยากให้เกิดเหตุหลายคนเขาถึงตั้งข้อสังเกตกันไงโดยเฉพาะจตุพรพรหมพันธ์พยายามที่จะห้ามปรามพวกเดียวกันเองอย่าไปยุ่งกับเขาถูกต้องบางคนก็วิจารณ์ว่าเดินล่อให้ฟ้ามันผ่าหรือไง แต่แฟร์ๆนะใช่ทำไมคะก็ถ้าลุงกำนันจะเดินอะไรต่อไม่ไรให้กับพรรคที่เขาปั้นขึ้นมากับมือเนี่ยมันก็ไม่ผิดตรงไหนอ่ะก็เขาช่วยไงก็เขาเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนพรรคนี้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคุณอยากกันแน่กันแหนเขาสิไอ้ส้มเสียงของคุณไม่ได้กันแน่กันแหนนี่พูดตรงๆเอ๊ะนี่มาอะไรกันเองเนี่ยนี่พูดเฉยๆอยากกันแน่กันแหนไม่ได้กันแน่กันแหนแน่นอนค่ะไม่ใช่นะคะลุงกำนันนี่เราเป็นคนชัดเจนค่ะชัดเจนนะชัดๆมันมีทั้งก้อนอิฐและดอกไม้ไม่ใช่เฉพาะก้อนอิฐอย่างเดียวแฟร์กับลุงแกนิดนึงทีนี้หลังจากนี้แกจะไปไหนต่อเห็นบอกว่าแกจะเปลี่ยนทิศลงใต้ใช่แล้วจะไล่จากใต้สุดขึ้นมาเข้ามาด้านบนนะใช่ค่ะไล่จากใต้สุดขึ้นมาก่อนตั้งแต่11ตั้งแต่วันที่11นะคะเดี๋ยวจะเว้นวรรคไปแล้ว11พฤศจิกาจะเริ่มลงภาคใต้แล้วตั้งแต่สุไหงโกลกนราธิวาสใต้สุดของไทยแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆและจะจอดป้ายที่นครปฐมใช่ค่ะวันที่30พฤศจิกายนนะคะก็เรียกว่านะฮะ11พฤศจิกาไปสุไหงโกลกปักหมุดสุไหงโกลกนราธิวาสจากใต้ตอนล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆวันที่30พฤศจิกาหมุดสุดท้ายจะไปปักที่นครปฐมใช่แล้วเขามีกรอบเวลาแล้ววันไหนจะอยู่ไหนพื้นที่ไหนอย่างไรนะคะขณะเดียวกันวันนี้สิครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันที่9ใช่ไหมวันนี้วันที่9พฤศจิกายนถูกต้องค่ะวันนี้วันที่9พรรครวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันเขาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่สำนักงานใหญ่ของพรรคอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาเขาก็ใช้ตึก Pacific Place สุขุมวิทค่ะคลับหรูหราคลับไฮโซของลุงกำนันเป็นที่ทำการชั่วคราวแต่คราวนี้ไปได้ที่ทำการของตัวเองจริงๆค่ะตั้งอยู่ที่ไหนฮะ
าคาร PKL นะคะเลขที่446ซอยรัชดาภิเษก26ค่ะอยู่เขตห้วยขวางกรุงเทพนี่เองอาคาร PKL ซอยรัชดาภิเษก26ช่วงไหนครับเนี่ยนึกไม่ออกรัชดาภิเษก26ก็อยู่แถวๆใกล้ๆห้วยขวางนี่แหละไม่ไกลน่าจะระแวกนี้มั้งระแวกนี้ใช่น่าจะระแวกนี้ใช่ไหมซอย4ซอย4จะอยู่ต้นๆเลยแถวเซ็นทรัลก็ไล่ขึ้นมา26ก็น่าจะไม่เกินห้วยขวางนั่นแหละค่ะระแวกนั้นระแวกระแวกรถไฟฟ้าผ่านได้อ่ะโอเคประมาณนั้นจะมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่คือที่ทําการพักเริ่มกันตั้งแต่ตอน 9:09 น.ใช่ค่ะแล้วก็บ่าย2บ่าย2จะไปเปิดสาขาพักที่บึงกลุ่มบึงกลุ่มใช่ค่ะแถวถนนแถวนวมินทร์60นั่นแหละเลือกเปิดที่บึงกลุ่มผมก็จะว่ามันเป็นถิ่นของสเตียโศกใช่ไหมบึงกลุ่มถูกไหมใช่ค่ะประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นรับทราบกันตามนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะโอเคพี่สุเทพก็แฟร์กับพี่นะผมไม่ได้พูดเฉพาะก้อนอิฐที่ตลาดบ่อบัวนะช่อดอกไม้พี่ก็เยอะที่ตลาดบ่อบัวผมพูดให้พี่แล้วนะพูดครบแล้วนะจริงๆเชื่อว่าแต่ละจุดไปก็คงจะมีทั้งแฟนคลับไปด้วยแล้วอาจจะมีคนที่ไม่ชอบด้วยแหละผสมกันไปเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติทางการเมืองเอาละครับมากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องประกาศฉบับใหม่ของคณะกรรมการปปช.ที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนโอ้เป็นประเด็นนี้ร้อนฉ่าจริงๆนะคะสนั่นสะเทือนหวั่นไหวไม่ใช่แค่วงการศึกษาแล้วแหละเป็นประกาศที่ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดตำแหน่งที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.เพิ่มเติมค่ะไอ้ส่วนที่เพิ่มเติมนี่แหละที่ทำให้กระเพื่อมทั้งประเทศถูกต้องปรากฏว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยของรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเขาถามว่าเขารับแค่เบี้ยประชุมเขารับแค่เบี้ยประชุมทำไมเขาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกองทุนสสส.ค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกองทุนบัตรทองสปสช.สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายบัตรทองในคณะกรรมการบัตรทองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนิสินเขาก็ถามว่าทำไมเขาต้องยื่นเขาไปแสดงความคิดเห็นทางเชิงนโยบายเขาไม่ได้บริหารจัดการทำไมต้องยื่นทรัพย์สินด้วยอันนี้คือข้อสงสัยก็ว่ากันไปทีนี้วันนี้ความคืบหน้าการขยับของประเด็นข่าวเรื่องนี้มันแรงขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นผมถือว่าเมื่อวานคือวันที่8ใช่ไหมเมื่อวานวันที่8พฤศจิกายนค่ะเมื่อวานเป็นวันที่สถานการณ์เรื่องประกาศปปช.ฉบับนี้มันถูกยกระดับและมีความชัดเจนด้วยอย่างแรกเลยพระพรหมมุนีด้านหนึ่งก็เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมด้านหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรแต่ด้านที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเลขาสมเด็จพระสังฆราชถูกต้องเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกมาติดติงประกาศฉบับนี้ของคณะกรรมการปปช.บอกว่าเวียงแหกันอย่างนี้กำหนดตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีโดยที่ไม่แยกแยะอย่างนี้มันทำให้แม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชก็ยังทรงต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนิสิตในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยพระแห่งหนึ่งมมร.ใช่ไหมครับมมร.ค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะก็ต้องยื่นด้วยมันถ้าจะไปกันใหญ่แล้วนั่นแหละก็เลยเป็นข้อท้วงติงกันออกมาอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นหนึ่งในสนช.ก็บอกว่าเป็นไปได้ไงประกาศคณะกรรมการปปช.เลยเถิดถึงขั้นราชบัณฑิตก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินนั่นสิก็งงกันไปใหญ่มันโอ้โหครอบคลุมไปกว้างมากทีเดียวเมื่อวาน8พฤศจิกายนนอกจากนั้นนะครับยังมีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการคณะหนึ่งมีชื่อว่าคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่ว่ากรรมการสามัญชุดนี้ก็ยังดำรงอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็เรียกคุยได้เพื่อจะติดตามการบังคับใช้กฎหมายแม่กฎหมายลูกอะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้มีการประชุมกันค่ะก็ได้มีการประชุมกันมีเรียกตัวแทนเจ้าหน้าที่ปปช.มาชี้แจงด้วยโอ้โหเขาบอกว่าในที่ประชุมกันมาธิการของสนช.เมื่อวานค่ะยับไอ้คำว่ายับหมายถึงปปช.นะหมายถึงปปช.ยับยับเลยเละเลยเนี่ยหนึ่งปปช.ตีความมั่วนี่ไงเขาจับได้สองปปช.ตีความเกินเลยไปหรือเปล่าสามเพราะมั่วเพราะเกินทำให้วุ่นวายกันทั้งประเทศเรากำลังต่อสายไปที่คุณสมชายแสวงการค่ะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการของสนช.นะคะ
คือคุณสมชายสวนการก็เป็นเลขาอยู่หลายคณะนะใช่ค่ะบวกใบหนึ่งก็เป็นเลขาวิปสนช.ค่ะอีกด้านหนึ่งก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสนช.ชุดที่เรียกตัวแทนปปช.ไปสับเละในที่ประชุมเมื่อวานนี้แหละ1มั่ว2เกิน3วุ่นวุ่นทั้งประเทศด้วยไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษานะวุ่นทุกหน่วยงานเลยนะอ่ะสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณสมชายแสวงการนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะเชิญค่ะคุณสมชายฮะมารัฐธรรมนูญท่านผู้ชมท่านสองคุณสมชายคะขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเสียงเบาไปหน่อยนึงนะคะปรับเสียงนิดนึงนะคะคุณสมชายคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้สึกเสียงเดี๋ยวขอปรับเสียงในห้องส่งนิดนึงนะคะได้ยินไหมคะคุณสมชายคะตอนนี้ได้ยินชัดเจนครับได้ยินเราชัดเจนแต่เราไม่ได้ยินผมไม่ค่อยได้ยินเสียงของคุณสมชายนะเหรอฮะงั้นคุณสับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงในห้องส่งได้ไหมคะได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินแล้วนะคะโอเคได้ยินแล้วค่ะเราได้ยินเสียงดีขึ้นไปเดี๋ยวปรับเสียงในสตูนิดนึงขอเสียงในสตูนิดนึงเอาละครับเอาละครับคุณสมชายเอากันอย่างนี้เมื่อวานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญมีการประชุมกันประเด็นร้อนที่สังคมเขาก็จับตามองกันอยู่ก็คือประกาศคณะกรรมการปปช.ฉบับที่กำลังมีปัญหามีการพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานใช่ครับผมเป็นเลขาคณะครับท่านรองสุรชัยเลี้ยงรุชัยเป็นประธานครับครับเห็นว่าเมื่อวานยับหมายถึงปปช.ยับเลยนะฮะมีการลงความเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ในกรรมาธิการว่าปปช.ตีความกฎหมายเกินอย่างไรครับอ๋อไม่ต้องเรียนนี้ครับเป็นการเชิญท่านตัวแทนปปช.นะครับก็มีรองเลขากับคณะนะครับนักกฎหมายของปปช.ไม่ได้มีการลงมติครับแต่เป็นความเห็นที่เราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นมีทางออกนะครับครับโดยย่อก็คือว่า3ทางนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือว่าเราเห็นว่าการประกาศที่ขว้างนะครับในเรื่องของประธานหรือนายกหรือกรรมการสถาบันเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณเงินทองแม้ว่ากรรมการหรือประธานเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณปีละครั้งอาดามเนี่ยนะครับหรือว่าส่วนที่เกินจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็คิดว่าเป็นการตีความที่ขว้างเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปปช.ท่านเราอยากฝากให้ทบทวนนะครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอธิการบดีรองอธิการบดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเรื่องของประธานหรือนายกหรือกรรมการเนี่ยผู้โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเรียนเชิญท่านมาเพื่อมาช่วยนะครับทางความคิดช่วยทางหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อบุคคลที่เข้ามาตั้งแต่อย่างที่ทราบนะครับอย่างของมหาลัยสงฆ์ก็สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นตามตำแหน่งโดยกฎหมายมหาเถระพระมหาเถระสมาคมทั้งหลายนะครับพระเจ้าก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งทีนี้ถ้าประกาศอย่างนี้ท่านก็ทรงต้องมีการทรัพย์สินนะครับแจ้งปัญหาคือถ้าไปยกเว้นก็จะเกิดข้อคอรหาว่าทำไมยกเว้นหรือข้อกฎหมายใดให้ยกเว้นถ้าไม่ชี้แจงทรัพย์สินก็จะเกิดความเข้าใจว่าผิดกฎหมายนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับทุกสถาบันนะครับที่ทรงหรือว่าเข้าไปได้รับตามกฎหมายนั้นๆเนี่ยให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยบางแห่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหากระทบกระเทือนครับเห็นบอกว่าตามประกาศของปปช.มันครอบคลุมถึงขั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในราชบัณฑิตก็ต้องก็ย่องกระแย่งไปยื่นบัญชีกับเขาด้วยแหละฮะคือหลักการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเป็นหลักการโดยทั่วไปเปิดเผยแล้วก็เป็นโปร่งใสซึ่งอันนี้ดีแล้วนะครับครับสำหรับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและของพรบประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราอยากให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับวงการต่างๆนะครับและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนแล้วก็หน่วยงานอื่นตามกฎหมายเช่นคณะกรรมการอย่างกสทช.อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคณะกรรมการที่มีเม็ดเงินที่ได้รับจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆนะครับกองทุนสสสไทยพีบีเอสกองทุนมวยกองทุนกีฬาอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เกี่ยวข้องกับเงินภาษีราษฎรหลายพันล้านอย่างเงี้ยก็ต้องหรือสปสช.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับ
ครับแต่กรรมการมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคิดว่าบทบาทต่างกันเพราะไม่ได้มีอำนาจอนุมัติแค่เพียงครั้งคราวนะครับครับครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางออกเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยการตีความซึ่งเมื่อวานชัดเจนว่าเรามีความแตกต่างกันระหว่างสนช.ที่ออกกฎหมายนะครับความจริงสนช.ออกกฎหมายเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบของกรรมการกรท.องค์ประกอบของผู้แทนปปช.ร่วมกันอยู่นะครับร่างก็จะมาจากปปช.เดิมกรท.เนี่ยท่านก็ตัดตรงนี้ไปเรื่องกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทีนี้มีการมาเติมกลับเข้าไปเหมือนกับพ.ร.บ. 2542แต่ผมเข้าใจว่าเติมแล้วอยู่คนละวรรคตอนครับอยู่คนละวรรคตอนจึงไปตีความว่ากรรมการและผู้บริหารระดับสูงและผู้อื่นผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้วมาต่อคำว่าตามที่คณะกรรมการปปช.ประกาศกำหนดเนี่ยปปช.ตีความว่าการเว้นวรรคอย่างนี้เนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศท่านต้องประกาศหมดเลยครับก็เลยเห็นว่าอย่างนี้ครับว่าควรหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าควรจะฝากทางรองเลขาท่านไปว่าน่าจะพิจารณาตีความใหม่นะครับเพราะว่าการให้ประกาศเนี่ยเพื่อประกาศเฉพาะในส่วนที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปยุ่งกับงบประมาณจริงๆหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเช่นผู้อธิการบดีผู้อำนวยการองค์กรทั้งหมดเนี่ยเราเห็นด้วยหมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกรรมการสำคัญที่มีส่วนตัดสินใจสมมติอย่างกรรมการปปช.กรรมการที่เป็นองค์กรอิสระอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเป็นกรรมการบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะยังอยู่ในส่วนที่ตีความไม่ถึงครับครับฟังไปฟังมาฟังไปฟังมานายกรรมการพูดกันว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ตัวบทกฎหมายที่ยกร่างกันขึ้นมาที่บังคับใช้กันขึ้นมาปัญหาอยู่ที่คนตีความปัญหาอยู่ที่คนใช้กฎหมายถูกต้องไหมฮะก็กรรมการมองอย่างเมื่อวานมีกรรมการเดิมที่อยู่ในชุดปปช.3ท่านอยู่ด้วยผมก็ซักถามท่านเองครับว่าท่านตีความเช่นนั้นหรือไม่แต่ว่าทางก็เห็นใจทางปปช.นะครับท่านบอกว่าแต่ตอนใส่เข้าไปในกฎหมายเนี่ยวรรคตอนมันสลับกันอ๋อครับวรรคตอนสลับกันเลยตีความมาแบบนี้ตีว่าต้องตีตามนั้นครับสรุปก็คือคนยกร่างกฎหมายก็คือกรท.คนผ่านกฎหมายก็คือสนช.เจตนารมณ์ไม่ได้ต้องการให้ถึงขั้นขนาดนั้นแต่มันเกิดอุบัติเหตุนิดหนึ่งไอ้วรรคตอนอะไรตัวไม่อะไรมันสลับท่อนกันมันสลับท่อนกันข้อคิดเห็นของบางส่วนนะครับครับคือเดิมเนี่ยปปช.เสนอกฎหมายมาเหมือน2542คือมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่ประกาศกปปช.กำหนดครับประกาศในราชกิจจาครับปาชั้นกรทเนี่ยผมทราบจากกรรมธิการท่านหนึ่งว่ากรรมธิการกรทตัดออกแล้วมาเสนอกลับมาใส่ใหม่ในชั้นสนช.ก็คือกรรมผู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่กปปช.กำหนดเนี่ยแต่มันในบีองค์กรคำว่าผู้บริหารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างที่ผมยกตัวอย่างกสทช.อะไรต่างๆนะครับที่กฎหมายอื่นเขากำหนดแล้วเนี่ยแล้วมาจึงมาต่อท้ายด้วยว่าตามที่ปปช.ประกาศกำหนดทีนี้เขาตีความว่าเขากำหนดอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันกำหนดได้แค่ไอ้ตรงข้างล่างผู้บริหารอื่นที่กกต.ปปช.กำหนดเพราะตรงข้างบนเนี่ยเขาไม่ตีทั้งวรรคอะครับครับแต่อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะครับครับผมไม่ก้าวล่วงข้อกฎหมายซึ่งอาจจะมองต่างมุมได้แต่ผมคิดว่าวันนี้ทางตัวแทนปปช.ก็จะได้พบกับท่านรองนายกวิษณุนะครับก็ลองตกข้อกฎหมายกันต่อแต่ทางออกเราเสนอเป็น3ทางอย่างนี้ครับหนึ่งให้ชะลอการใช้กฎหมายออกไปพรางก่อนจากวันที่2ธันวาคมเนี่ยนะครับจนกว่าจะเคลียร์อาจจะ60วันครับ2มีบทเฉพาะการให้ใช้กับการนับหนึ่งใหม่ของผู้เข้ามาเป็นกรรมการครับตามที่ว่าถ้าปปช.จะยืนนะครับแต่ก็จะยังมีปัญหาที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นสมเด็จพระสังฆราชองค์มหาเถรสมาคมหรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอื่นเนี่ยก็จะยังต้องถูกชี้แจงอยู่ดีในวันหน้านะครับกับ3เนี่ยอันนี้ยังไม่เป็นข้อเสนอก็คือเราเสนอให้ตีความมาตรา4ตรงเนี้ยให้เหมือนกันหมายความว่าไม่จำเป็นต้องประกาศแบบบทกวาดทั้งหมดจำเป็นต้องประกาศเฉพาะบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีส่วนได้เสียที่จะไปเกี่ยวพันผลประโยชน์ในการอนุมัติเงินต่างๆครับครับทีนี้ถ้าจะแก้ให้มันเสด็จน้ำมันก็ต้องใช้แนวทางที่3ที่เมื่อสักครู่คุณสมชายพูดก็คือเปลี่ยนแนวการตีความเสียเมื่อเปลี่ยนแนวการตีความเสียมันก็ต้องนำไปสู่การยกเลิกประกาศฉบับเดิมของปปช.คณะกรรมการปปช.เขาจะยอมหรือครับว่าเขาเสียหน้าไม่ใช่เรื่องเสียหน้าไม่เสียหน้าครับผมว่าหลักกฎหมายคือต้องดำรงความนิติธรรมให้ได้ครับครับถ้าประกาศไปแล้วเกิดความเดือดร้อน
ระสำระสายไม่เป็นการตกแต่บ้านเมืองเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้แล้วเป็นการคณะกรรมการปปชครับครับครับไอ้ข้อเสนอข้อที่1ชะลอการบังคับใช้ชั่วคราวข้อเสนอข้อที่2ใส่บทเฉพาะการให้ไปใช้กับคนที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่เป็น2แนวทางที่แค่เก่าๆให้หายคันชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเสด็จน้ำจริงๆมันต้องใช้ทางที่3ถูกมั้ยฮะค่ะไปตีความใหม่เพื่อกําหนดให้มันชัดขึ้นถ้าคิดว่าตีความนั้นเกิดประเด็นปัญหาขึ้นเพราะการสลับวรรคผมก็จะต้องไปส่วนสู่ที่4ก็คือว่าจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้วรรคมันกลับมาถูกต้องไหมอ๋อไปแก้ตั้งแต่กฎหมายด้วยเลยแก้ไขกฎหมายปปชเสียเลยไปแก้ตัวกฎหมายเลยตีความเนี่ยกฎหมายก็ตีความต่างกันจริงๆครับเพราะว่าทางผมกับกรรมธิการบางส่วนเนี่ยตีความว่าตีความอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่ปปชตีบอกว่าไม่ได้เพราะมันมีเว้นวรรคตอนไว้อ๋อใช่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 สี่น่าจะแก้ปัญหาได้ผมก็เสนอว่าถ้าไปทางที่3ไม่ตีความอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่แก้กฎหมายแค่สลับวรรคตอนเนี่ยอันนี้ก็เดินต่อไปได้ครับมีคนเสนอไหมครับอย่ากันนั้นเลยมาตรา44ทุบเปรี้ยงเลยจบในที่ประชุมเมื่อวานไม่มีครับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านเคยเสนอคือมาตรา44ก็เหมือนยาพาราเซตามอลใช้ทุกโรคนะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังครับโอเคจากข้อเสนอตรงนี้จะ3หรือ4แนวทางออกก็แล้วแต่ตรงนี้จากชั้นของกรรมธิการจะไปยังไงต่อฮะค่ะขั้นตอนต่อไปต้องยังไงครับว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่สนช.กรรมธิการของกรรมธิการร่วมที่พิจารณากฎหมายด้วยกันนะครับทั้งสนช.สนท.กกต.แล้วก็ปปช.ครับแล้วก็วันนี้ปปช.ก็ท่านก็ได้รับความเห็นแล้วเดี๋ยวจะหารือกับทางรัฐบาลแล้วก็ท่านก็คงจะหารือกับกรรมการปปช.อันนี้ก็ด้วยความเคารพผมเชื่อว่ากรรมการปปช.ท่านทราบปัญหานะครับท่านกำลังรับฟังความเห็นอยู่เนี่ยแล้วเท่าที่หารือกันมาตลอดเนี่ยอะไรที่มันออกไปแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดในการจัดการการทุจริตเนี่ยผมเชื่อว่าท่านปปช.ท่านมีความมุ่งมั่นอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปตรงที่มันโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็มาพิจารณาได้ครับค่ะอันนี้ต้องเป็นความเห็นจากกรรมาธิการส่งกลับไปเพื่อให้ปปช.ทบทวนไหมคะหรือว่าหารือกันแล้วก็ดำเนินการในสเต็ปต่อไปของปปช.ได้เลยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรครับเมื่อวานหารือกันแล้วก็ไม่ได้เป็นมติครับก็หารือแล้วนำไปปฏิบัติทางผู้แทนไปก็รับไปพิจารณาก็รับไปพิจารณามาอย่างนี้ครับโอเคงั้นไปอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องวันนี้จะมีร่างกฎหมายกัญชาเข้าสู่การพิจารณาวาระหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้ทวนอีกครั้งสิครับมันสับสนหลายร่างวันนี้ก็มีการประชุมหลายวงนะสาธารณสุขเขาก็จะประชุมเรื่องกัญชาแต่วันนี้ก็จะมีร่างกฎหมายกัญชาเข้าสนช.ฉบับสนช.วันนี้มันคือฉบับไหนอย่างไรฮะค่ะครับก่อนหนึ่งที่จะไม่สับสนเนี่ยเป็นข่าวดีทั้งสิ้นนะครับก็แสดงว่ามีความกระตือร้นของทุกหน่วยงานที่จะเห็นคุณค่าของการนำกัญชามาทำยารักษาโรคเหมือนกันหมดนะครับทั้งฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขก็ดีปปส.ก็ดีสนช.ก็ดีนะครับรัฐบาลก็ดีครับประเด็นตอนนี้กฎหมายเนี่ยมีอยู่ในสภาแล้วเรียกว่าการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเดิมซึ่งมีอยู่6ฉบับ7ฉบับเนี่ยนะครับค่ะมาปรับปรุงเรียกว่าประมวลยาเสพติดให้เหลือ 2-3 ฉบับครับมี200มาตราประมาณเนี้ยนะครับครับเข้าสภามาสักประมาณ2เดือนแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนว่ามันมีความยุ่งยากเนื่องจากเอากฎหมายหลายฉบับมายุบรวมกันมันไม่ได้มีส่วนเฉพาะกระท่อมกัญชาแต่มันรวมไปถึงแอมเฟตามีนฝิ่นมอร์ฟีนหมดเลยแล้วมันยุ่งกับกระบวนการเกี่ยวกับยาเสพติดหมดต้องบำบัดรักษาจับกุมคุมขังอะไรหมดจนภาคทันลงโทษนะครับเพราะมันก็ตีความเยอะมากแล้วถ้าเขียนผิดแม้แต่มาตราเดียวเนี่ยมันเกิดปัญหามากเพราะฉะนั้นเห็นใจกรรมธิการครับว่าท่านพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันคืบหน้าไม่มากเท่าที่ควรผมจึงได้เสนอขอแยกร่างโดยเอาพ.ร.บ.ยาเสพติด2522ที่เดิมเคยคิดจะเสนอยกเลิกด้วยนะครับหลังจากที่มีพ.ร.บ.ประมวลใหม่เนี่ยนะครับเป็น1ใน6 7ฉบับที่จะยกเลิกนะครับมาปรับแก้เสียก่อน17มาตราโดยเอาเรื่องกัญชาและกระท่อมซึ่งอยู่ในประเภทที่5เนี่ยยังคงอยู่ในประเภทที่5เหมือนเดิมเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะครับและเอามาให้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มเดียวกับประเภทที่2ประเภทที่2ก็คือนำฝิ่นมาทำมอร์ฟีนครับอันนี้ก็ให้เอากัญชามาทำยารักษาโรคครับค่ะครับแต่โดยนัยยะของร่างที่เราแยกมาทำต่างหากเสนอต่างหากนั้นก็จะเปิดทางเฉพาะสารที่สกัดจากกัญชาและกระท่อมเท่านั้นถูกไหมฮะครับอันนี้ผมเรียนว่าตอนที่ยกร่างมาเนี่ยนำมาจากร่างที่ประมวลปรับใหม่แต่ในชั้นที่รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภา
ซึ่งมีคนมาให้ความเห็นด้วย 99.13% และมีผู้เข้ามาชมนะครับคุณนันทัยเป็นประวัติศาสตร์ของสภานะครับทั้งชมการเสวนาและการให้ความเห็นนะครับกฎหมายสภาเนี่ยสักพันลายก็เยอะเลยนะครับครับค่ะอันนี้ประมาณเกือบล้านแล้วครับ9,29,000ส่วนใหญ่เกือบล้านส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยในการที่จะคลายล็อกกัญชาคือ900,000กว่าลายเนี่ยมาวิวมาชมค่ะมาเห็นด้วยมาแสดงความเห็นเนี่ยจริงๆประมาณ19,000กว่าลายค่ะ99%เห็นด้วยโอเคแต่ข้อกังวลเล็กๆต่างๆเนี่ยผมอ่านหมดเลยครับร้อยกว่าความเห็นเนี่ยผมก็จะนำมาปรับปรุงด้วยทีนี้ที่คุณนายถามว่ามันทำสารสกัดอย่างเดียวหรือไม่ในกฎหมายเนี่ยมันจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเราจะต้องเพิ่มเข้าไปในชั้นกรรมธิการให้มีส่วนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยไปยุคเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ให้ผู้รับใบอนุญาตเนี่ยจากแผนปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยนะครับไปสู่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์เภสัชกรด้วยต่างๆเราก็คิดว่าแก้ปัญหาเปราะที่แรกก่อนคือ2522ผ่านมาถึงกฎหมายออกปี2562เนี่ย40ปีที่ถูกล็อกกันเป็นยาเสพติดเนี่ยเอามาทำกันมาทำยาใช้เป็นยาก่อนส่วนการทำยาอาจจะเริ่มต้นด้วยทำสารสกัดเป็นน้ำมันหรือจะเขียนเรื่องเอาใบดอกมาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็คุยกับกระทรวงสาธารณสุขครับโอเคเอาเป็นว่ารับหลักการไปก่อนแล้วถ้าจะอะไรอย่างไรก็ยังมีชั้นกรรมาธิการที่สามารถที่จะปรับแต่งกันได้อีกว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีปิยสกลจะมารับล่างไปแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทราบข่าวดีว่าน่าจะนำเข้าครม.เลยนะครับปกติก็จะมีขั้นตอนภายใน30วันเนี่ยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านก็รับเรื่องไปแล้วเอาเข้าไปรวมเรื่องกับของกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อเสนอแล้วของท่านรองนายกประจินที่มีข้อเสนอแล้วเนี่ยเข้าครม.วันอังคารหน้าสัปดาห์หน้าเข้าครม.เลยถ้าไม่มีอะไรข้องก็จะกลับมาที่วิปสนช.ตอนบ่ายครับแล้วอาจจะเป็นจุสัปดาห์ถัดไปเลยครับโอเคประธานโทษฮะร่างกฎหมายที่จะเข้าที่ประชุมสนช.วันนี้ไม่ใช่เข้าพิจารณาในวาระหนึ่งนะฮะคือผมเสนอเข้าพิจารณาวาระหนึ่งครับแต่โดยข้อบังคับสนช.ซึ่งแตกต่างกับสสนะครับครม.มีสิทธิ์ขอรับร่างไปศึกษาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยให้ครม.ไม่เกิน30วันก่อนลงมติครม.จะขอใช้สิทธิ์นี้ครับก่อนลงมติก่อนลงมติเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันอังคารครม.ไปดูแล้วว่าตรงกันกับครม.ท่านอาจจะส่งกลับมาเลยแล้ววันพฤหัสบดีศุกร์หน้าเนี่ยผมก็จะเหอเข้ารับหลักการวาระที่1ใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเคถ้าสภาเห็นชอบก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญก็จะเชิญทั้งหน่วยราชการของครม.ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนภาคส่วนของตัวแทนประชาชนเข้ามาช่วยกันดูให้รอบคอบครับครับค่ะขั้นตอนของร่างนี้น่าจะเร็วกว่าร่างที่อยู่ในกรรมาธิการณขณะนี้ใช่มั้ยคะมันไม่ขัดแย้งอะไรกันใช่มั้ยคะไม่ขัดหรือแย้งครับแล้วก็เร็วกว่าครับเพราะว่าอันนั้นได้200มาตราอันนี้17มาตราแล้วประเด็นอยู่ที่ประเด็นเดียวไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอื่นครับอ๋อมันจะเร็วขึ้นเป็นการแก้ไขครับไอ้เรื่องต้นกับใบจะเปิดให้เอามาทำยาได้หรือไม่เรื่องจะให้หมอพื้นบ้านปราชญ์ชาวบ้านสามารถที่จะจ่ายยาที่สกัดจากกัญชากระท่อมได้หรือไม่เอาไว้ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปส.กำหนดเพิ่มเติมถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็กฎหมายก็จะเขียนพยายามเขียนเปิดไว้ครับว่าก็ต้องเรียนว่า40ปีเนี่ยเราถูกปิดมาตลอดนะครับแล้ววันนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ข้อกังวลที่ร้อยของความเห็นแล้วก็ทั่วไปที่ฟังอยู่นี่ก็คือห่วงว่าจะเป็นยาเสพติดลูกหลานไปที่ลูกหลานแล้วก็ห่วงว่าจะไปสันทนาการนี่ผมยืนยันไม่ทำครับทำเรื่องยาไม่ทำแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มขั้นที่หนึ่งก้าวแรกออกมาจากกับดักเติมได้ก้าวที่หนึ่งเริ่มจะทำสารสกัดก่อน6เดือนปีนึงไม่เป็นไรค้นคว้าวิจัยเสร็จแล้วได้สายพันธุ์กลับมาใหม่เมื่อก่อนสายพันธุ์ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยเราถูกข้อพัฒนาเลยไปแล้วนะครับก็กลับมาพัฒนาใหม่สกัดสารเมาออกแล้วเราก็มาค่อยมาทำเรื่องแพทย์แผนโบราณอาจจะให้องค์การเภสัชก็ดีหรืออภัยภูเบศก็ดีหรือแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยเข้ามากำหนดว่ากี่ตำรับจะทำยาแผนโบราณได้แล้วก็ค่อยๆไปจากนั้นปีถัดไปก็อาจจะขยายไปถึงการให้บริษัทเอกชนหรือประชาชนปลูกอันนั้นค่อยไปว่ากันอีกทีครับโอเคค่อยๆขยายแต่ในเช่นนี้ตัวร่างกฎหมายที่เสนอก็จะผูกเป็นแค่ปมเป็นแค่ประเด็นให้อำนาจคณะกรรมการปปส.ในการที่จะไปคลายล็อกเพิ่มเติมในภายหลังได้ถูกไหมถูกต้องครับโอเคครับแล้วก็ในชั้นนี้เอาปปส.ได้แล้วครับเป็นข้อเสนอที่ดีมากครับโอเคชั้นนี้เท่านี้ก่อนเพื่อใช้ได้ก่อนนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาขมวดปมกันต่อช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ
จากนิตยสารอินไซต์ไทยแลนด์อ่ะมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งผมก็เพิ่งรู้นะค่ะเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติในการที่จะทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเมื่อปี2516โอ้เรื่องการกำหนดโทษปรับนักศึกษาแพทย์ที่เบี้ยวการใช้ทุนใช่แล้วเป็นที่ทราบกันนะฮะว่าการจะผลิตหมอสักคนจะผลิตหมอสักคนเนี่ยภาครัฐต้องลงทุนมหาศาลเลยนะใช่ต่อหัวสูงมากนะสมการเรียนแพทย์เมื่อเขาเรียนจบจึงมีการกำหนดเงื่อนไขว่าต้องใช้ทุนค่ะก็คือคุณต้องไปเป็นหมอรักษาคนจริงๆในโรงพยาบาลของรัฐกี่ปีอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่ามีการเบี้ยวทุนมีการเบี้ยวทุนแล้วกำหนดบทปรับไว้เดิมสมัยเมื่อปี2516มีการกำหนดโทษปรับกรณีนักศึกษาแพทย์ผิดสัญญาใช้ทุนแค่400,000บาทแต่ว่าจากปี16ถึงปัจจุบันไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเลยก็ยังอยู่ที่400,000เมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาก็แก้ปัญหาหมอขาดหมอเบี้ยวด้วยการเสนอครม.ขอแก้มติครม.เดิมสมัยเมื่อปี16เพิ่มโทษปรับจาก400,000เป็น2,500,000ปรากฏว่าในที่ประชุมครม.ก็มีการสะเก็ดกันแรงๆบอกคุณหมอปิยะสกุลเอากลับไปทบทวนดูอีกสักครั้งดีไหมมันเยอะไปไหมอะไรอย่างไรประมาณนั้นสังคมคิดกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วจะต่อสายไปที่คุณหมอกำจรตติยะกวีคุณหมอกำจรด้านหนึ่งก็เป็นนักเรียนแพทย์คนหนึ่งด้านนึงก็เป็นหมอคนปัญหาเรื่องนี้ด้านนึงก็เคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะอีกด้านนึงปัจจุบันก็ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสักครู่นึงค่ะคุณหมอกำจรเองก็มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะไปกันที่คุณหมอกำจรตติยะกวีนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเสนอแก้มติครม.เดิมเพิ่มโทษปรับนักศึกษาแพทย์ที่เบี้ยวการใช้ทุนจาก400,000เป็น2,500,000ในมุมมองของคุณหมอนะครับมองอย่างไรครับเรื่องนี้ผมคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องแพทย์ที่จะไปอยู่ในชนบทเนี่ยมันคงมีหลายวิธีการนะครับส่วนเรื่องของค่าปรับการปรับค่าปรับต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปลายเหตุเกินไปค่าปรับนี่ปลายเหตุเพราะว่าการที่ไปปรับเขาว่า400,000เป็น2,500,000คนที่มีอำนาจจ่ายเขาก็ยังจ่ายได้อยู่ดีครับถ้าคนจะเบี้ยวนะจะจ่ายก็จ่ายได้อยู่ดีก็ยังไม่แก้ปัญหาเรื่องแพทย์ที่ประจำครับแล้วก็การที่ขึ้นมากๆไปเนี่ยคนที่ไม่มีกำลังจะจ่ายแต่มีความจำเป็นที่อยู่ไม่ได้หลายเหตุผลนะฮะลูกสาวของใครที่เป็นแพทย์ก็ไม่อยากให้ไปอยู่ในที่มีความเสี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าโอ้โหยังเขารับไม่ได้เขาก็ต้องไปขนขวายหามาก็จะไปกู้บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะหามาชดใช้แล้วก็ผลต่อมาก็คือแพทย์เหล่านี้ก็จะเป็นแพทย์เชิงพาณิชย์มากขึ้นนะฮะก็ไปเพื่อจะหารายได้ไม่ช่วยประชาชนแล้วล่ะไปช่วยไปรักษาให้ชาวต่างชาติไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่อาจจะมองเห็นได้ในอนาคตครับค่ะแล้วต้นเหตุจริงๆมันอยู่ตรงไหนคะถ้าตรงนี้มันเป็นปลายเหตุต้นเหตุจริงๆก็คือว่าแพทย์ที่ออกไปจะเป็นแพทย์จบใหม่ที่มีประสบการณ์นะฮะออกไปเนี่ยไปฝ่าฟันไปเจออุปสรรคทั้งหลายถึงแม้จะมีแพทย์ที่เลี้ยงอยู่บ้างแต่อยู่ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันงานเยอะแล้วเนี่ยนะจริงๆแต่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องประเด็นเดียวเรื่องสวัสดิภาพเราให้ฟังเมื่อสักครู่เรื่องสวัสดิการนะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยความเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยมันก็บีบรัดให้คนเราเนี่ยไม่อยู่กับที่ต้องหาทางย้ายค่ะแล้วก็ตำแหน่งทางในโรงพยาบาลในชนบทก็จะว่างลงครับครับครับเรียนถามคุณหมอเป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับโดยกติกาที่เขากำหนดกันเอาไว้หมอที่เพิ่งเรียนจบใหม่เขาจะส่งไปใช้ทุนตามชนบทตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับปัญหาก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ทีเดียวแม้มันอยู่ยากสำหรับหมอที่เป็นเด็กในเขตเมืองนี่คือแรงจูงใจประการหนึ่งที่ทำให้ดิ้นรนในการที่จะไม่ใช้ทุนนะฮะถูกไหมฮะใช่ใช่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ดังนั้นความลำบากที่จะต้องอยู่คนเดียว
หรือว่าอยู่โดยต้องตัดสินใจรักษาผู้ป่วยซึ่งตัวเองเพิ่งจะจบมายังไม่มีประสบการณ์ครับบางพื้นที่หมอน้อยใช่หมอน้อยทั้งหลายครับนอกจากเรื่องนอกจากเรื่องความยากลำบากยังมีประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีเพราะเป็นหมอจบใหม่และต้องรับผิดชอบต้องแบกทุกภาระทั้งหมดในพื้นที่ตรงนั้น มันก็เกิดความกังวลและเกิดความเกรงว่าถ้าวินิจฉัยโรคพลาดไปหรือพลั้งอะไรไปสักอย่างแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นความเสี่ยงยุคนี้เขาเอาหมอกันถึงตายว่ากันงั้นเถอะถูกไหมฮะครับทำให้คนไม่อยากใช้ทุนในต่างจังหวัดอ๋อนี่ก็เป็นปัญหาถ้างั้นจะแก้อย่างไรจะไปแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ในต่างจังหวัดให้มันดูดีขึ้นสบายขึ้นหรือจะไปลดความเสี่ยงภัยในการที่จะถูกฟ้องร้องหรืออะไรอย่างไรครับคงต้องมีหลายๆวิธีการเข้าไปร่วมกันนะครับผมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีท่านปิยะสกลก็ทราบดีแล้วก็คงกำลังพัฒนาอยู่แต่มันคงไม่เร็วนักเรื่องสวัสดิภาพเรื่องสวัสดิการที่สำคัญอาจจะต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าแพทย์อยู่แต่แพทย์ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกสักพักหนึ่งเขาก็ท้อแล้วเขาก็จะไม่อยู่ไม่ได้ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่เขารู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะมันก็ต่างกันจริงๆก็อยากให้มองในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์อยู่ในชนบทไม่ใช่แพทย์จบใหม่อยู่ในชนบทมันกลับโจทย์กันถ้าเป็นญี่ปุ่นหมอมีประสบการณ์จะอยู่บ้านนอกก็คือเขาใช้แพทย์ที่เกษียณอายุแล้วล่ะประสบการณ์เยอะแน่นอนอ๋อมีประสบการณ์แน่นอนนะอยู่ในพื้นที่เขาใช้หมอเกษียณอายุแล้วทีนี้ต่างจังหวัดของญี่ปุ่นกับต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยความเป็นอยู่ต่างกันเยอะนะคุณหมอใช่ฮะใช่แต่ว่าเกษียณอายุแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดนี่จะไปกันเหรอครับความชำนาญเนี่ยถูกนะฮะอันนี้ก็คือประเด็นทางสังคมของประเทศไทยครับค่ะนะคือหมอจบใหม่น่าจะได้ฝึกประสบการณ์กับพี่ๆทั้งหลายที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆก่อนเหมือนมีพี่เลี้ยงก่อนถึงแม้ว่าจะบอกว่าไปใช้ทุน 3-4 ปีก็ได้ฝึกแล้วมันไม่ได้ฝึกมากเท่าที่ควรครับเพราะว่ามันต้องสะสมประสบการณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นหลักอันนี้ก็ผมก็มีความคิดเห็นอย่างนั้นนะครับแต่วิธีการแก้ไขทุกคนก็พูดได้ทำไม่ได้ค่ะแล้วอย่างตัวเลข 400,000 มา 2.5 ล้านนี่คิดว่ามันโอเวอร์เกินไปไหมคะผมคิดว่ามันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยผมก็จะถามว่า 2.5 ล้านเอาไปทำอะไร 400,000 เนี่ยเอาไปทำอะไรนะยังแต่เป็นขู่กันไปขู่กันมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลข 2.5 ล้านขู่เท่านั้นตัวเลขขู่คือขู่เพื่อจะไม่ให้ออกจากระบบคนที่จ่ายได้เขาก็จ่ายคนที่จ่ายไม่ได้เขาก็ไปกู้มาจ่ายแต่ถ้าเขามีความจำเป็นจริงๆพอเขามีความจำเป็นจริงๆเขาเมื่อกู้มาจ่ายเขาก็ต้องไปหามาใช้เงินกู้ใช่ไหมฮะถ้าเขามีความจำเป็นนะฮะก็มีเหตุผลอื่นพออันนี้ก็คงพูดกันได้ยากนะฮะมันควรไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือทำไมหมอจบใหม่ไม่ยอมไปอยู่ต่างจังหวัดทำไมหมอจบใหม่ไม่ยอมใช้ทุนเกิดจากอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นผมก็คิดว่าที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันมองเฉพาะบริบทปัจจุบันของประเทศไทยจริงๆต้องถามว่าทำไมชนบทไม่มีหมอไม่ใช่หมอจบใหม่นะคือควรจะกระจายหมอที่จบนานแล้วเนี่ยออกไปได้ในชนบทปัดกันไปบ้างหมอประจำโรงพยาบาลจังหวัดนี่แหละครับงั้นท่านก็อยู่ในประจำจังหวัดแล้วท่านก็ให้หมอน้อยทั้งหลายนี่ออกไปประจนความลำบากมาก่อนแล้วบอกสักพักนึงค่อยเข้ามาในจังหวัดผมว่านั่นมันเป็นวิธีการที่เป็นประเด็นอยู่พอสมควรมันก็เป็นงูกินหางนะคุณหมอเพราะว่าหมอที่มีประสบการณ์เยอะๆอยู่เป็นอาจารย์หมอในเขตเมืองแม่มันมีราคานะแล้วก็แพงด้วยนะแล้วก็แพงด้วยนะพอไปเป็นหมอพิเศษเคสนั้นเคสนี้ตามโรงพยาบาลเอกชนแต่ละเคสนี่โอ้โหถูกไหมฮะคุณหมอก็เข้าใจมันจะแก้ยังไงดีฮะครับก็คงต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาต้องคิดดูทีนะแก้ทั้งระบบแก้นะคะสรุปเอาได้ครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอกำจรตติยกวีนะคะคือคุณหมอกำจรเนี่ยที่เราสนใจจะสนทนากับคุณหมอกำจรเพราะว่า1เรียนหมอเป็นหมออยู่2เป็นหมอ1เรียนหมอ2เป็นหมอค่ะ3อดีตปลัดกระทรวงศึกษาเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐเป็นถึงระดับปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการขณะเดียวกันยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเห็นทุกมิติในเรื่องตรงนี้ได้อย่างชัดเจนและมีความเข้าใจในเชิงของการบริหารคือเห็นในภาพใหญ่ด้วยที่สะท้อนออกมานะคะการเพิ่มค่าปรับหมอจบใหม่เบี้ยวไม่ยอมใช้ทุนไม่ได้ทางแก้จาก 400,000 เป็น 2.5 ล้านไม่ได้แก้ปัญหาใช่เพราะคนที่เขาจะเบี้ยวเขามีเงินจ่ายได้เขาก็ไปอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหาเสียด้วยซ้ำไปสำหรับบางคนที่มีข้อจำกัดต้องกลับมาไล่โจทย์ตั้งต้นกันใหม่ทำไมหมอจบใหม่ไม่ยอมใช้ทุนนั่นแหละค่ะต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วไปแก้ตรงนั้นแล้วทำไมไม่เวียนเอาหมอที่มีประสบการณ์เยอะไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างไปอยู่ชนบทบ้างทำไมปล่อยแต่หมอใหม่ๆแล้วไปคุมดูแลเอ้ยมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวนี้คนไข้ก็ถูกฝังหัวนะเออถ้าอะไรพลาดนิดนึงโอ้โหคนไข้ยุคนี้ถูกฝังหัวให้เช็คบินหมอนะใช่ค่ะนั่นแหละแล้วหมอจบใหม่ถ้าต้องไปดูแลทั้งหมดมันก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้เรื่องก็มียอมรับในความเป็นจริงแต่ภาพรวมภาพส่วนใหญ่ของหมอทั้งหลายทุกวันนี้โดยเฉพาะภาครัฐเขาทำงานโอเวอร์โหลดค่ะเพราะความโอเวอร์โหลดนี่แหละแม่นะมันก็วนกลับมาอีกนะจะแก้ตรงนี้ยังไงก่อนต้นเหตุก่อนผมไปเจอหมอที่พระมงกุฎค่ะเป็นไงคะชีวิตแกอยู่กับอาหารกล่องโอ้แกไม่มีเวลาไม่ได้ไปหาอาหารเว็บเข้าเซเว่นเออคือใช้เวลาช่วงสั้นๆหาอาหารแล้วทานแค่นั้นเองจุ้งๆบอกว่ากินของอย่างนี้เยอะๆไม่ดีนะคุณหมอคุณบอกว่าผมก็รู้ผมเป็นหมอผมยิ่งรู้ดีกว่าใครว่ากินอาหารไอ้เลดดี้ไอ้พวกอาหารกล่องไอ้อาหารโฟเซนแล้วเข้าเว็บเนี่ยกินทุกมื้อมันไม่ดีแต่ผมชีวิตผมเลือกไม่ได้คุณลองไปดูสิคนไข้นอนเกลื่อนหน้าห้องเลยมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์5นาที10นาทีเพื่อต้องมาดูแลคนไข้ต่อถูกต้องบนภาวะที่มันแบกโหลดอย่างนั้นมีโอกาสพลาดโดยไม่ตั้งใจแต่ถ้าพลาดซวยใช่แต่คุณเป็นหมอจบใหม่แล้วไปอยู่โดนลำพังอยู่คนเดียวไปแบกทั้งโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เครียดนะเข้าใจเลยนะอันนี้เข้าใจความรู้สึกอ่ะพักสักครู่ค่ะจอดในทุกไทยอินไซด์ไทยแลนด์มีคนเกิดฟีลลิ่งกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังว่าหมอโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะที่พระมงกุฎต้องกินข้าวกล่องในเซเว่นกินอาหารเว็บในเซเว่นเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆใช่ค่ะเปิดกล่องจ้วงได้ 5-6 คำก็ต้องวางเพราะคนไข้นี่เยอะมากคนไข้รออยู่ไงคุณหมอเขาอดใจไม่ไหวก็ต้องดูแลรักษาคนไข้เอาละครับมาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนักข่าวไปถามลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถามว่าลุงป้อมมองพรรคไทยรักษาชาติอย่างไรและถามต่อด้วยว่ามองว่าไทยรักษาชาติเป็นนอมินีของใครหรือไม่ลุงป้อมตอบว่าไปชมคลิปค่ะเมื่อวานที่มีการเปิดตัวพรรคไทยรักษาชาติที่มีแบบลูกหลานของอดีตนักการเมืองรวมถ่ายของคุณทักษิณเข้าร่วมพรรคนี้ไหมเขาจะไปมองอะไรก็ไม่ได้ไปมองเป็นเรื่องของเด็กเขาจะได้สนใจทางด้านการเมืองมากขึ้นก็แค่นั้นเนี่ยเราส่งโทษต่ออนาคตการเมือง2,000เรื่องตั้งจากจุดที่เราพบว่ามันอาจจะย้อนกลับไปไหนย้อนกลับไปไหนหมายถึงว่าอาจจะได้กลุ่มการเมืองเดิมๆมันจะยังไม่เลือกเลยยังไม่รู้นะยังไม่เลือกเลยยังไม่เลือกจะไปคิดได้เลยอย่าไปคิดแต่มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมก็มันก็เด็กก็สนใจการเมืองก็ดีแต่อยากให้สนใจด้วยตัวเองมากกว่าพ่อแม่ทางใดใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเด็กๆค่ะที่ต้องไปวัดพวกยังในเรเลชั่นที่ต้องอ่านในคำเชียร์ท่านอยากแนะนำไม่อยากไม่แนะนำพ่อแม่เขามีให้พ่อแม่เขาแนะนำว่าเขาควรจะอยู่ยังไงใช่ไหมยังไงมันมีทีมงานของอดีตนายกยิ่งลักษณ์หลายคนเข้าอยู่ในพรรคนี้ด้วยครับผมแล้วจะให้ผมทำไงมันจะมีการต้องตรวจสอบอะไรไหมจะไปตรวจสอบเขาอะไรเขามีความผิดอะไรนะเขาไปเล่นการเมืองก็คุณคิดยังไงกูก็ตอบไปเองแล้วกันคาดหวังแค่ว่าจะเป็นการหายเลือดใหม่ของตระกูลเดิมๆในทางการเมืองว่ามันเป็นรุ่นก็ไม่รู้สิก็ไปถามก็ดูสิผมจะไปรู้ได้ไงไม่รู้ไม่รู้ก็
แล้วก็มองอย่างเดียวมองว่าเขาสนใจการเมืองยังไม่เรียกมีใครเรียกร้องเลยเขาเดี๋ยวต้องให้รัฐบาลเขาดูดินะดูว่าเขาจะเชิญหรือเปล่าความจริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องภายในของเรานะแล้วก็เราก็ดูเขานี่พวกนี้ก็ตรวจสอบอยู่เนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เขาต้องขอสิถ้าทางช่วงนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเลยเริ่มเดินสายหาผู้สมัครแล้วลักษณะการเดินสายนี่มันเหมือนการหาเสียงคสช.ได้เฝ้าติดตามว่าก็นักข่าวก็ถือโอกาสถามถึงเรื่องที่มีนักการเมืองบางกลุ่มบางพรรคเรียกร้องให้เปิดไฟเขียวให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศไทยได้โอเคดูเหมือนลุงป้อมการ์ดสูงขึ้นเยอะนะใช่เอาละครับระมัดระวังไปพักกันสักครู่ค่ะกับลิทเทอร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาดูไทม์ไลน์ทางการเมืองหรือจะใช้ศัพท์ไทยๆว่ามาดูปฏิทินการเมืองค่ะถ้าจะเอาต่างดาวอีกคำหนึ่งก็คือรถแมพการเมืองโอ้โหสวยหรูมากเลยมันชัดขึ้นใช่ไหมคะเมื่อวานอาจารย์วิษณุเครืองามตั้งโต๊ะแถลงปฏิทินการทำงานของรัฐบาลกสช.ใช่ค่ะอีกนัยยะหนึ่งมันก็คือปฏิทินการเมืองการเลือกตั้งอีกนัยยะหนึ่งมันก็คือปฏิทินเลือกตั้งเลือกตั้งนั่นแหละจะได้รู้ชัดวันวอเวลานอจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจังหวะไหนคะเอาละครับเริ่มต้นจากวันไหนดีคะสาระดังต่อไปนี้หยิบฉวยมาจากเอกสารและก็คำแถลงของอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับอาจารย์วิษณุบอกว่าวันอังคารที่11อ่ะตัดอังคารออกวันที่11ธันวาคมธันวาคมค่ะราชบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้ใช่ถ้ามีผลบังคับใช้แปลว่า150วันจะต้องเลือกตั้งให้ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่9พฤษภาคม2562ไม่เกิน9อาจจะย้ำนะครับว่ากฎหมายเลือกตั้งส.ส.เริ่มมีผลบังคับใช้11ธันวาค่ะดังนั้นหมายความว่าจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จหมายความว่าจะต้องมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งใช่ภายใน150วันก็คือภายใน9พฤษภาคม2562ต้องไม่เกินวันที่9แต่ก่อนได้16ธันวาคมคือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เริ่มต้นคัดเลือกสว.ใช่ค่ะระดับอำเภอจังหวัดประเทศกระบวนการมันก็ลากผมไปเรื่อยๆเราคงไม่ลงไปในไส้ในนะใช่อ่ะเริ่มกระบวนการคัดเลือกสว.แล้วกันถ้าเป็นไปตามนี้นะครับวันที่15กุมภาพันธ์จะเป็นวันสุดท้ายที่สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายอะไรที่พิจารณาไม่ทัน15กุมภาตกหมดตกหมดหยุดเลยไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อะไรที่พิจารณาไม่ทัน15หรือผ่านไม่ทัน15กุมภาตกหมดใช่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่เริ่มต้นเสนอเรื่องกันใหม่เข้าใจกันตามนี้นะฮะทวนอีกครั้งนะฮะทวนอีกครั้งนะ11ธันวากฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีเริ่มมีผลบังคับใช้หมายความว่าต้องเลือกตั้งภายใน9พฤษภาคม62ค่ะแต่ก่อนได้นะก่อนได้ก่อนได้16ธันวากกต.จะเริ่มคัดเลือกสว.ค่ะ15กุมภาสนช.ต้องหยุดพิจารณากฎหมายใช่ค่ะ24กุมภาจะมีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศอันนี้เขาฟันธงชัดเจนว่าเป็น24กุมภานะคะเลือกตั้งค่ะเมื่อเลือกตั้ง24กุมภาก็จะเกิดไฟบังคับว่าภายใน24เมษายนกกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้ง60วันนับจากวันที่มีการเลือกตั้งไงหย่อนบัตรไงถูกต้องค่ะจาก24เมษายนคราวนี้ขยับมา27เมษายนวันนั้นกสช.จะต้องคัดเลือกสว.ให้ครบทั้ง258คนซึ่งประกอบด้วย3ประเภทใช่ค่ะ250คนประกอบด้วย3ประเภท3ประเภทค่ะนะครับเลือกตั้งทั้งถ้าเป็นไปตามนี้ภายในเดือนพฤษภาคม2562ก็จะมีการเปิดประชุมสภานัดแรกก็จะมีการเลือกประธานสภาและประธานวุฒิสภาค่ะจากนั้นก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นก็จะต้องมีการตั้งครม.จากนั้นครม.ใหม่ก็จะปฏิญาณถูกไหมฮะค่ะนาทีที่ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อไหร่นาทีนั้นคือนาทีที่
รัฐบาลชุดเก่าและคสช.สิ้นสุดสภาพหมดอำนาจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็จะหมดอำนาจทันทีรับทราบตามนี้นะค่ะนี่คือปฏิทินที่ถูกกำหนดจาก24กุมภาพันธ์62ที่มีการเลือกตั้งสสใช่ค่ะเป็นกรอบเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็มีคำถามถ้ากระบวนการโหวตเลือกนายกมันเอิงเอยขึ้นมาก็คือมันไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้มันหลายรอบและมันต้องมีการเปิดโหวตพิเศษเพื่อเปิดทางนายกคนกลาง1เดือนหมายถึงภายในพฤษภาคมเอาอยู่ไหมหรือมันจะปลิ้นออกไปมิถุนาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนดังนั้นเมื่อวานที่แถลงนายกไม่ใช่สิครับรองนายกวิษณุก็ฟันธงว่าถ้าเป็นไปตามนี้ภายในเดือนมิถุนายนประเทศไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่เข้าสู่อำนาจเต็มเนื้อเต็มตัวใช่หลังจากแถลงนโยบายก็จะบริหารประเทศได้อย่างจริงจังย้ำนะครับกระบวนการได้มาซึ่งครม.คุณจะต้องได้ตัวนายกก่อนโหวตนายกนายกก็จะไปฟอร์มครม.ค่ะเมื่อฟอร์มครม.เสร็จก็จะต้องนำครม.เข้าถวายสัตย์ค่ะปฏิญาณตนเมื่อเข้าถวายสัตย์เสร็จเรียบร้อยคุณจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนจึงเข้าสู่อำนาจเต็มไม้เต็มมือจะเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นแหละบริหารราชการแผ่นดินจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณผ่านขั้นตอนเหล่านี้ครบถ้วนถึงขั้นแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเขาก็กะเกณฑ์กันไว้ว่าถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกก็น่าจะเป็นเดือนมิถุนายน2562มันมีอยู่อย่างเดียวที่จะทำให้ปลิ้นออกไปบ้างก็คือแต่แค่บ้างนะก็คือกระบวนการโหวตเลือกนายกนะคือรอบปกติโหวตได้ไหมถ้าได้ก็เป็นไปตามแผนไม่ได้ตัวก็ต้องใช้รอบพิเศษไอ้รอบพิเศษเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกณฑ์ตารางเวลาตรงนี้มันปลิ้นออกไปถูกไหมฮะถูกต้องมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแต่ถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดคาดทุกอย่างตามสเต็ปปุ๊บเนี่ยแหละก็เป็นไปตามนี้มิถุนายนก็จะมีครม.เข้ามาบริหารประเทศได้ประการสำคัญอยู่ตรงนี้รองนายกวิษณุเครืองามย้ำกับนักข่าวหลายครั้งมากว่ายุคนี้ไม่มีคำว่ารัฐบาลรักษาการค่ะระหว่างกระบวนการเลือกตั้งค่ะก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลคสช.อยู่ในสถานะรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รักษาการไม่มีรักษาการรัฐบาลคสช.เป็นรัฐบาลเต็มตัวมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือทำได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมหมายถึงอำนาจบริหารทุกอย่างม.44ก็ยังอยู่ด้วยแต่จะสิ้นสภาพจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อครม.ใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนั้นแหละวันนั้นคือวันสิ้นสุดของรัฐบาลเก่าของคสช.รัฐบาลก็พูดง่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดนี้ก็จะหมดวาระหมดตำแหน่งหมดหน้าที่ย้ำนะไม่มีคำว่ารัฐบาลรักษาการนะเวลาเขียนข่าวหรือรายงานข่าวอย่าเขียนว่ารัฐบาลรักษาการนะคะอาจารย์วิษณุบอกและดังนั้นอาจารย์วิษณุย้ำอีกทีดังนั้นไม่ต้องมาทวงถามความพอดีอยู่ตรงไหนกรอบการใช้อำนาจของรัฐบาลคสช.ระหว่างการเลือกตั้งมันอยู่ตรงไหนแค่ไหนไม่ต้องถามแล้วเพราะไม่มีรัฐบาลรักษาการทำได้ทุกอย่างชัดเจนไปกันอีกเรื่องดีกว่าขณะนี้คนในแวดวงคนในวงการมวยกำลังเจียวจ้าวนะเขานี่รวมพลังกันได้อย่างเหนียวแน่นนะเหนียวแน่นจริงๆหลายค่ายมวยเขารวมพลังกันเหนียวแน่นมากอะเรื่องของเรื่องก็คือรัฐบาลเสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่งเข้าสู่การพิจารณาของสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะร่างกฎหมายนั้นก็คือร่างพระราชบัญญัติการชกมวย2542เป็นการแก้ไขร่างพรบกีฬามวย2542สาระที่ทำให้ทั้งวงการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นชกมวยนี่แหละประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นร่วมของทุกค่ายมวยที่เขารวมตัวกันคัดค้านอย่างแข็งขันในสังคมภาพกว้างมันเกิดแตกเป็น2ความเห็นเด็กอายุไม่เกินปล่อยให้ชกมวยได้อย่างไรไม่สมควรห้ามเลยห้ามเลยเพราะมีผลกระทบกับเด็กนะเด็กกำลังวัยเรียนอีกกลุ่มนึงโดยเฉพาะคนในวงการมวยเขาก็คัดค้านเขาบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหาทำอย่างนั้นมันปิดกั้นโอกาสในการไต่เต้าสถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจนในชนบทและการเอาเด็กอายุไม่ถึง12ชกมวยไทยมันก็มีระบบป้องกันตัวมันเองอยู่แล้วไม่เคยมีปัญหาที่ผ่านมาเขาระบุเป็นสองความเห็นนะค่ะไปกันที่คุณปริยากรรัตนสุบรรณนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวันทรงชัยจำกัดแล้วก็ในฐานะนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในภาพรวมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะสวัสดีครับคุณปริยากรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งของท่านค่ะผมเรียกคุณโอดีกว่าค่อนข้างจะคล่องปากกว่านะครับได้เลยค่ะโอเคคุณโอครับก็เ
คือผมพูดแบบคนเสมอนอกนะไม่มีผลประโยชน์กับวงการมวยและไม่ใช่คนยุ่งกับวงการมวยด้วยผมก็มองแบบเช่นเดียวเชิงเดียวว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบก็ไม่ควรให้ชกมวยประเดี๋ยวมันสมองมันจะกระเทือนมันจะพิการมันก็ดีอยู่คนในวงการมวยนี่คัดค้านทำไมล่ะครับทำไมไม่เห็นด้วยกับข้อนี้คะคือจริงๆแล้วอายุ12ปีเนี่ยก็คือเทียบเท่าม.1 คือก็อาจจะโตไปสักนิดนะคะคือทีนี้เนี่ยค่ะต้องเรียนว่าการที่สนช.ค่ะในตัวหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เรื่องราวเช่นนี้เนี่ยเราคุยกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะสิ่งที่อยากเรียนก็คืออยากให้คุยกันให้จบแล้วบอกมาว่าจะเดินทางในทิศทางไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกฎกติกาคุณสมบัติการป้องกันอันตรายแล้วก็บทลงโทษเมื่อไม่ทำตามมากกว่าคือเวลาเราคุยกันแล้วคุยไม่จบอะค่ะคุยแล้วพอจบปุ๊บก็หายไปปีหน้าเราก็มาคุยกันใหม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะแล้วก็โผล่ไปทีกลายเป็นร่างกฎหมายเสนอสนช.เลยว่ากันงั้นเถอะทีนี้เนี่ยการถามว่าความเป็นห่วงเป็นใยในมุมมองของเด็กเนี่ยถูกต้องไหมก็ถูกต้องค่ะแล้วถามว่ามวยมันได้รับการกระทบกระเทือนไหมเราเองหรือว่านายแพทย์ทุกคนเองเราในฐานะผู้ปกครองเราก็มองมันกระทบกระเทือนอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวนักมวยเองตัวพ่อแม่นักมวยเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่ามันไม่เจ็บหรอกนะแล้วก็อันเนี้ยต้องมองในมุมมองของเขาคือนักกีฬาเขาผ่านการฝึกซ้อมฝึกฝนเพื่อที่จะขึ้นบนเวทีเขาไม่ใช่เหมือนเราคนทั่วไปที่ขึ้นไปชกได้ที่ไม่ได้มีความพร้อมในแง่ของร่างกายและจิตใจอะค่ะเขาเป็นนักกีฬาแต่ว่าทีนี้อย่างที่เห็นว่าทุกชนิดกีฬาเนี่ยเขาก็จะเริ่มฝึกฝนกันตั้งแต่6ขวบเลยก็ว่าได้6 7 8 9เนี่ยเพราะว่ากว่าจะเป็นนักกีฬาได้เนี่ยต้องแค่กว่าจะให้เขามีความต้องการความสนใจว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องแล้วแต่ตัวเด็กอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วพอมาผ่านการฝึกฝนก็ต้องใช้ความอดทนใช้มีความระเบียบวินัยเพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นคนทั่วไปค่ะมันคือนักกีฬามันก็เลยจะต้องเริ่มด้วยวัยเด็กๆแบบนี้เหมือนชนิดกีฬาอื่นครับกีฬาประเภทที่เป็นการต่อสู้มีการชกที่ลำตัวและมีการชกที่หัวด้วยเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรือครับสำหรับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า12นะฮะมันน่ากลัวค่ะแล้วโอก็เคยคุยกับทางผู้ใหญ่ว่ามันยังจะต้องมีอยู่หมายถึงว่าการส่งเสริมให้เด็กฝึกซ้อมกันแบบนี้แต่อีกทางนึงคือโดยส่วนตัวเองนะคะมันควรที่จะมีการบังคับใช้เฮดการ์ดแล้วก็ตัวลำตัวแต่อันนี้ก็คงจะมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ชอบใจเหมือนกันว่ามันเกะกะกะดูแล้วก็คือว่าไม่เป็นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความคิดที่หลากหลายไปแต่ว่าโอ้เรียนแชร์ประสบการณ์จริงก็คือว่า เราเองในฐานะผู้จัดเนี่ยตอนนี้มีญี่ปุ่นมีจีนมีเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมาต่อยนักหน่อยต่อยกับนักมวยไทยอายุก็คือ7ขวบนี่เองค่ะเราสู้เขาไม่ได้แล้วนะคะหมายความว่าต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเขาก็มีนักมวยเด็กเหมือนบ้านเราเหมือนกันใช่ค่ะและส่งชกอาชีพเหมือนกันเลยประเทศอังกฤษเหมือนกันประเทศอังกฤษก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเขาทำเริ่มให้เกิดความรักเริ่มจากการออกกำลังกายมากันตั้งแต่6ขวบอะค่ะพอเวลาเขา8ขวบเนี้ยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขาแข็งแรงกว่าเราแล้วค่ะทีนี้ปัญหาก็คือเขาจับเด็กตัวเล็กๆ6 7 8ขวบไปฝึกชกมวยเนี่ยฝึกเป็นกีฬาเป็นการออกกำลังกายหรือฝึกเป็นอาชีพหาเงินหาทองแบบเป็นอาชีพเหมือนกันเลยค่ะอ๋อเป็นอาชีพเหมือนกันเราต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยของสนช.เนี่ยนำขึ้นมาเพื่อมวยอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของศิลปะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของเล่นการออกกำลังกายเราต้องตัดมุมมองนั้นจะได้เข้าใจมุมมองที่ตรงกันว่ามวยอาชีพนักกีฬาทีนี้ในมุมมองของคุณโอ๋ก็มองว่าไม่ควรไปปิดกั้นเรื่องเด็กอายุต่ำกว่า12เพียงแค่ต้องมีระบบป้องกันตัวเด็กนิดนึงผมมองว่าถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของผู้จัดการขออนุญาตแล้วก็คุณจะต้องตรวจเช็คว่านักมวยคนนี้ค่ายนี้อายุเท่านี้มีบัตรประชาชนเลขที่นี้ขึ้นทะเบียนขออนุญาตถูกต้องแล้วก็มีระยะเวลาในการพักที่ถูกต้องคือปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเวลาขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตจัดชกแล้วก็บวกกับบางทีไม่ได้มีต้องบอกว่าไม่มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพคืออาจจะอาทิตย์นึงก็ชกอาทิตย์นึงก็ชก
คือเราไม่ได้มองในมุมมองของรายได้เรามุมมองของการหาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่เรามองในมุมมองของตัวเด็กที่เขายังจะต้องมีชีวิตไปอีกยาวนานเราอยากให้มีหน่วยงานหรือว่ากกท.เนี่ยมาจัดระเบียบในเรื่องของผู้จัดการแข่งขันตัวหัวหน้าคณะนักมวยแล้วก็ตัวนักมวยเองก็จะคือจริงๆถามว่า10ขวบนี่โตแล้วนะคะรู้เรื่องแล้วต้องให้เขาเข้าใจว่าเขาเข้ามาเนี่ยคือเขาก็คือเพชรเม็ดนึงเขามีพรสวรรค์ด้านมวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเจรนายกันไปให้ถูกทางและเราก็อยากให้เขาเป็นนักมวยมีความฝันไปเป็นถ้าเป็นสู่ความเป็นเลิศก็จะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองเป็นตัวแทนของประเทศชาติต่อไปแต่ทำอย่างไรให้ไปถึงตรงนั้นค่ะคุณโอ๋คะจริงๆแล้วเนี่ยการกำหนดระยะเวลาการพักของเด็กก็ดีการชกวันหยุดกี่วันมันมีกฎระเบียบอยู่แล้วหรือเปล่าคะแต่เพียงแต่ว่าบางค่ายเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นฝืนเด็กชกมากหรือถี่เกินไปอันนี้มันคือปัญหาที่ปฏิบัติแอคชั่นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกำลังจะบอกว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปควบคุมดูแลเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับเด็กที่จะต้องเหมือนกับโอเวอร์โหลดหรือว่าต้องชกชิงแชมป์แบบเยอะเกินไปถี่เกินไปขอให้กฎกติกาแล้วก็ระเบียบแล้วก็บทลงโทษออกมาให้ชัดเจนเลยค่ะแต่ควบคุมแล้วก็เราเองก็อีกปัญหาหนึ่งของมวยไทยก็คือว่าเราต้องมาดูวิธีการกันเพราะในอนาคตเนี่ยคนไทยเราเองเนี่ยก็จะสู้ต่างชาติไม่ได้ทั้งในแง่สู่ความเป็นเลิศและในแง่มวยอาชีพทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงเพราะว่าเรายังใช้วิธีการเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีระเบียบวินัยความต่อเนื่องนี่คือปัญหาเร่งด่วนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อไปเวลาเราแข่งกีฬาระดับชาติระดับโลกเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวนักกีฬาตรงนี้ค่ะครับคุณโอ๋ครับผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะสามารถเขาบอกว่าเขาจะรวมพลังต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้เขาใช้คำว่าเราจะขอสู้เพื่อลูกหลานเป็นครั้งสุดท้ายหากแพ้หมายถึงมวยไทยสูญสิ้นเอ๊ะมันเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยถามแบบคนวงนอกนะคุณโอ๋มันเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆแล้วมวยไทยอะค่ะมันมีหลายมิติมากทั้งในแง่ถ้ามองในแง่ของวัฒนธรรมการไหว้ครูที่สวยงามการปลูกจิตสำนึกให้มีความกตัญญูแต่ปัจจุบันจะอาจจะหายไปนี่ในแง่วัฒนธรรมสองในแง่กีฬามันควรจะเป็นกีฬาแต่มันมีในแง่ของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้นักมวยไม่ได้ชกอย่างเต็มที่3ในแง่ของการออกกำลังกายตอนนี้ก็ไปอยู่ในแง่ของฟิตเนสต่างๆอ่ะ4ไปเรื่องของการเล่นหนังเลยคือมวยไทยมันมีหลายมิติอะค่ะคือมันคงต้องถามกันว่าณปัจจุบันเราจะมองในมุมมองมิติไหนถามว่าประเทศไทยมวยไทยคู่มากับรากหญ้าเป็นการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวอันนี้ดีมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เด็กมาชกมวยไทยแล้วทำให้เขาห่างไกลจากยาเสพติดเพราะมิฉะนั้นตามชุมชนต่างๆก็ต้องไปค้ายาเสพติดกันถามว่าถ้าเราไม่ให้เอาตรงนี้เข้ามาเหมือนกับโครงการของท่านองคมนตรีพิจิตรกุลวณิชย์อะค่ะให้การฝึกสอนมวยไทยฟรีเพราะให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะก็คงจะต้องมีกระบวนการเรื่องอื่นที่มันจะต้องมาผนวกกันนะคะในแง่ของมวยไทยแต่ถามว่าณปัจจุบันนี้มวยไทยอยู่ในลักษณะไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามเนี่ยโอมองว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในทุกมิติค่ะโอเคคำถามสุดท้ายครับจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรต่อครับหลังจากนี้ครับคือโอก็ต้องเรียนว่าประชุมต้องประชุมไปให้ถูกตัวก่อนพูดกันง่ายๆแล้วก็มองไปว่าจะมองในมิติไหนทิศทางไหนแล้วก็แก้ปัญหาในแต่ละมิติอะค่ะเพราะไม่งั้นมันจะฟุ้งมากเลยเพราะว่ามันมีหลายแก้ให้ตรงแก้ให้ชัดจะมิติไหนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติได้จริงด้วยไม่เอาเป็นแค่อยู่บนกระดาษเห็นว่าคนในวงการมวยเขาจะนัดประชุมกันใช่ไหมครับก็มีหลายกลุ่มหลายมุมมองนะคะต้องเรียนว่าก็หลากหลายแต่ถามว่าในอนาคตหรือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นว่าคนจะมาเป็นนักมวยเริ่มน้อยลงเพราะโลกมันเปลี่ยนไปโอเคปัจจุบันนี้ก็จิ้มโทรศัพท์มือถือทีวีก็เริ่มจะดูกันน้อยลงและดูไปออนไลน์กันซะหมดโอเคตรงนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมีผลต่อมองในแง่ของนักกีฬาของประเทศชาติด้วยโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณโอ๋ครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปริยากรรัตนสุบรรณค่ะแหมผมมีอีกหลายคำถามนะแต่เวลาไม่พอแล้วพักสักครู่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอน Facebook Live นะคะ10โมงนิดๆมีหลากหลายประเด็นที่สะท้อนกันมาทั้งเรื่องของหมอที่มีปัญหาก็ตามนะคะหรือเรื่องเด็กชกมวยเดี๋ยวไปว่ากันต่อนะคะช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ